บรรยากาศแล้วก็ความรู้สึกหลังจากที่ลูกชายสำเร็จอีกครั้งแรกนั้นค่ะเพราะว่าเราทำอะไรก็ไม่ได้แต่มาครั้งหลังนี่เล่นแบบคนละม้วนเลยค่ะคนละม้วนกับครั้งแรกก็ดีใจนะดีใจที่เขาทำประตูแรกโผล่ล็อกได้สะใจสะใจเพราะว่าบอกแล้วตอนไปดูแมตช์เวียดนามว่าจะเอาแชมป์กลับบ้านครับแล้วก็สมใจจริงๆค่ะก็ขอใจทั้งในทีมอะค่ะทั้งทีมอะช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยกันก็ดีใจค่ะดีใจครับผมความรู้สึกคุณแม่ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับตอนที่ลูกชายทำประตูได้เลยค่ะดีใจตรงก็ไม่คิดว่าเขาจะยิงเขาจะเป็นคนยิงครับผมโอเคครับก็ดีใจค่ะขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณครับผม